โอ้โหขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะฮะนะครับวันนี้นะครับแน่นอนนะครับขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับก็เข้าสู่งานร้อยดวงใจลูกทุ่งไทยไม่ทิ้งกันนะครับโดยสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนะครับผมใหม่สมรักครับค่ะดิฉันทอฝันดาวพันแสงนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะนอกจากเราสองคนนะคะจะรับหน้าที่นะคะคณะกรรมการของสมาคมรวมไปถึงตำแหน่งประชาสัมพันธ์ของสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราสองคนรับหน้าที่พิธีกรนะคะดำเนินรายการในวันนี้ด้วยตลอดทั้งงานกันเลยนะครับใช่แล้วค่ะและช่วงนี้นะต้องขออนุญาตต้อนรับคุณชมทางบ้านด้วยที่เกียรติติดตามรับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องแซฟชาแนลนะคะทางช่อง114และ156สวัสดีคุณชมทางบ้านด้วยค่ะสวัสดีครับวันนี้เราถ่ายทอดสดนะคะให้ผู้ชมทางบ้านได้ดูกันทั่วโลกนะไม่ใช่ทั่วประเทศอย่างเดียวก็บอกทั่วโลกเลยใช่แล้วนะคะอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะว่าเราไม่มีการตัดขั้นโฆษณาแต่ประการใดและก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับแฟนเพจสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยใช่แล้วค่ะดูไลฟ์สดกันได้ด้วยนะครับค่ะนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะหลายๆท่านคงอยากจะทราบนะคะว่ามีศิลปินท่านใดให้เกียรติมายืนอยู่บนเวทีในวันนี้นะคะเพื่อสร้างความสนุกให้กับทุกท่านท่านแรกเนี่ยนะฮะคุณทอฝันครับคุณพ่อวัยพจน์เพชรสุพรรณนะครับศิลปินแห่งชาติท่านนายกของเรานะครับทศพลหิมพานต์นายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยคุณอาสัญญาพรณรายนะครับพี่เอกชัยศรีวิชัยยิ่งยงยอดบัวงามคุณอภพรนครสวรรค์โอ้โหดังๆทั้งนั้นเลย นอกจากนั้นนะคะพี่รุ่งสุริยาบอกมาด้วยมาด้วยสลักจิตดวงจันทร์นะคะน้องสาวนะคะของพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์มาด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะพี่เถิงของเรามนต์สิทธิ์คำสร้อยมาถึงแล้วด้วยเมื่อกี้แอบๆให้เลขอยู่นะนะนอกจากนั้นนะคะยังมีพี่เอกราชสุวรรณภูมินะคะและนอกจากนั้นยังมีศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะที่จะมาสร้างความสนุกความสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องในค่ำคืนนี้อย่างแน่นอนค่ะใช่ครับในวันนี้ต้องขอบพระคุณด้วยนะครับกับโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงสาขาเลียบด่วนรามินทราแห่งนี้ที่เอื้อเฟื้อสถานที่กันด้วยนะครับขอบคุณครับต้องขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะคะที่ได้สนับสนุนนะคะในการที่จะเข้ามาชมคอนเสิร์ตแล้วก็ได้ซื้อโต๊ะกันนะคะวันนี้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะกราบขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะนะคะนอกจากเราสองคนนะคะจะนั่งกันอยู่ที่สมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยแล้วถูกต้องครับสมาคมของเรานะคะยังมีนะคะในส่วนของกรรมการบริหารของสมาคมอีกหลายสิบท่านเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เสียงปรบมือดังๆต้อนรับทีมผู้บริหารสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยค่ะใช่ครับเลยนะคะอาจารย์สุภาษณิชัยพี่เด่นชัยสายสุภาษณ์นะคะพี่ต้อยธนวัฒน์นะคะคุณพี่อรวรรณธัญทรนะคะคุณพี่ปรีชานะคะคุณพี่ราชันสัญญาพี่เพชรรุ่งกรุงศรีคุณไทยธนชลเลขาค่ะพี่นุชพจมานพิมพ์จันทร์นะคะพี่แหม่มนะคะบุตรสาวนะคะของครูทูนทองใจแล้วก็อีกหลากหลายท่านกันเลยทีเดียวนะคะหลายท่านมากมายขึ้นสู่บนเวทีของเรานะคะครับนี่คือทีมผู้บริหารของสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยพวกเราทุกคนนะคะก็จะพยายามนะคะจัดสรรรายได้เพื่อที่จะดูแลสมาชิกของสมาคมซึ่งเป็นนักร้องนะคะลูกทุ่งแห่งประเทศไทยของเราหลายร้อยชีวิตเลยนะคะแล้วก็ทีมผู้บริหารของเรานะคะต้องบอกว่าปีนี้ทำงานกันเข้มข้นมากๆเพื่อที่จะหารายได้มาช่วยเหลือสมาชิกกรณีที่เกิดการเสียชีวิตหรือเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเองนะคะครับเอาละค่ะนะคะได้เห็นหน้าค่าตาแล้วนะคะน้องใหม่สมรักณโอกาสนี้นะคะเราคงจะต้องขอเรียนเชิญนะคะท่านนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยได้ขึ้นกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานในวันนี้เสียงปรบมือดังๆต้อนรับนายกทศพลหิมพานต์ค่ะกระผมทศพลหิมพานต์นายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีนะครับกราบสวัสดีกับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้มีโอกาสได้เดินทางมาร่วมในงานร้อยดวงใจลูกทุ่งไทยไม่ทิ้งกันในวันนี้กราบขอบคุณทุกท่านครับและโดยเฉพาะกราบขอบคุณเจ้าของสถานที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงเรียบทางด่วนรามอินทรานะครับให้สถานที่เราตรงนี้ได้จัดงานตรงนี้ครับแล้วขอบพระคุณโดยเฉพาะพี่ยิ่งยงยอดบัวงามผู้ประสานงาน
นะครับก็วันนี้ผมแนะนำนายกสมาคมนักร้องทุ่งแห่งประเทศไทยนะครับก็ขอกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานคอนเสิร์ตร้อยดวงใจลูกทุ่งไทยไม่ทิ้งกันมีดังนี้ครับ 1. เพื่อสมทบทุนเข้าสมาคมในการช่วยเหลือสมาชิกของสมาคมที่เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตซึ่งสมาคมนักร้องทุ่งแห่งประเทศไทยนั้นเราตั้งมาประมาณ8ปีแล้วย่างเข้าปีที่9แล้วก็ช่วยศิลปินไปทั้งหมดประมาณ100กว่าชีวิตนะครับโดยประมาณนะครับที่ผ่านมาก็จะมีที่เช่นพ่อก้านแก้วสุพรรณสายันสัญญาสันติดวงสว่างพรเพศสนพรพนาภัยนพพรเมืองสุพรรณไม่ว่าจะเป็นเสรีรุ่งสว่างหรือสอนเพชรสอนสุพรรณที่เจ็บป่วยแล้วก็ศิลปินที่เจ็บป่วยเราก็ช่วยมาโดยตลอดนะครับ2เพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของศิลปินนักร้องลูกทุ่งด้วยกัน3เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอาทิเช่นเมื่อปีที่แล้วเราก็จัดงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีและก็จังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งทางสมาคมนักร้องทุ่งแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์และมีนโยบายที่จะช่วยทั้งสมาชิกและศิลปินและประชาชนส่วนรวมที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติเพื่อการเป็นการแบ่งปันน้ำใจสู่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดงานคอนเสิร์ตร้อยดวงใจลูกทุ่งไทยไม่ทิ้งกันณบัดนี้ขอบคุณครับเสียงปรบมือให้กับท่านนายกของเราด้วยนะคะท่านทศพลหิมพานต์นั่นเองค่ะครับเอาละค่ะและช่วงนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการบริหารของสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยทุกๆท่านด้วยขอบพระคุณมากค่ะเราจะก้าวไปด้วยกันค่ะน้องใหม่วันนี้รู้สึกว่าขาดไป 2-3 ท่านนะที่ไม่มาก็ติดภารกิจติดภารกิจใช่แล้วค่ะนะคะ